สวัสดีค่ะวันนี้เยปังก็จะพามาบำรุงพืชผักสวนครัวที่เราปลูกเอาไว้เก็บกินเองเนี่ยค่ะบำรุงยังไงให้ใบใหญ่ใบเขียวใบงามเนาะแล้วก็มีรสชาติดีด้วยค่ะบำรุงแบบวิธีพื้นบ้านของเราเลยนะคะทำให้พืชผักของเรานะคะโตไวใบเขียวใบงามค่ะเราก็จะไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะยายปังก็เตรียมน้ำไว้10ลิตรนะคะจะใช้นะคะน้ำหมักขี้วัวนะคะประมาณ1ลิตรเนาะยายปังก็เอาเทใส่ไปเลยนะคะมีธาตุอาหารมากมายเลยไนโตรเจนฟอสฟอรัสแคลเซียมต่อมานะคะยายปังก็จะใช้น้ำซาวข้าวนะคะน้ำซาวข้าวของเราก็มีประโยชน์มากมายเลยค่ะเราจะเอาใส่มากใส่น้อยได้เลยนะคะยายปังก็จะเทใส่ประมาณ2ลิตรนะเต็มถังพอดีเลยนะคะแล้วก็คนนะคะส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันให้ดีค่ะใช้รสได้กับพืชผักทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับนะคะพืชผักสวนครัวที่เราปลูกไว้นะคะเราก็จะเป็นรสกันเลยเราจะใช้รดสัปดาห์ละ2หรือ3ครั้งค่ะบำรุงง่ายๆนะคะบำรุงแบบพื้นบ้านของเราเนี่ยค่ะพืชผักของเรานะคะโตไวใบเขียวใบงามค่ะแล้วก็มีรสชาติดีกรอบอร่อยด้วยนะคะลองบำรุงดูค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทองปานปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ